แล้วก็ดูของบ้านๆนี่แหละครับผมนี่ไก่ก็สูตรย่างเหมือนเขาสวนกวางเนาะครับอันนี้ต้มเนื้อนะร้อนครับโดโดทานได้เนื้อลาบครับลาบสุกไก่ย่างร้อนร้อนจากโคราชขณะนี้เราอยู่บนถนนเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเลาะริมน้ำโขงครับฝั่งนี้เป็นเราอยู่ช่วงไหนนะเนี่ยอยู่ช่วงไหนนะนาวิเกเตอร์คนน้องทางเข้าอำเภอพลก็เป็นถนนมิตรภาพนี่แหละเนาะพี่โดครับสวัสดีครับสวัสดีครับระยะทางอีกยาวไกลครับเปิดกล้องมาให้ทุกท่านเห็นวิวทิวทัศน์เดี๋ยวระหว่างทางที่เราเดินทางมีอะไรสวยงามและทางเข้าที่ไหนเพื่อนๆติดตามบ้านโดโดพาเที่ยวออนทัวร์กันในวันนี้นะครับอยู่ในเขตจังหวัดที่อำเภออะไรจังหวัดมหาสารคามมาแวะร้านอาหารอีสานฮะมาอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานครัวคุณดวงนี่ว้าเนี่ยก็มีย่างไก่รอไว้เนี่ยไก่ก้อยขมต้มแซ่บไก่สูตรอะไรฮะเนี่ยไก่ย่างเขาสวนกวางนี่สารคามยังฮะสารคามแล้วน้ำขออนุญาตถ่ายคลิปเนาะอันนี้คืออะไรคะพี่เนี่ยน้ำอันนี้เขาก็ได้ยังลาบจ้ะก้อยครับเอาก้อยมาที่นี่ต้องสั่งอะไรเด็ดเด็ดทุกอย่างนะเอาส้มตำแล้วกันนะส้มตำกวนมันจะครูตั๊กสั่งของครูตั๊กก่อนตกเนื้อเนื้อน้ำตกแล้วก็ลาบเนื้อลาบสุกหรือลาบสุกต้มด้วยไหมต้มด้วยมีต้มอะไรมีต้มเนื้อแล้วก็ต้มกระดูกต้มเนื้อแต่เมื่อกี้เขาสั่งอะไรบ้างแต่ว่าผมมาสั่งเมนูเนื้อไงผมกินเนื้อนี่เขาไม่กินก็เอาน้ำตกเอาลาบจานไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ต้องทำจานใหญ่ก็ถ้าเป็นคนจะได้กินจะกินหลายๆอย่างไงอ๋อได้ค่ะเอาน้ำตกเอาลาบแล้วก็ต้มเนื้อลาบสุกเนาะเพิ่มจากอันนี้ข้าวเหนียวข้าวพอแล้วข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวน้อยเดี๋ยวมาดูแม่ค้าทำร้านอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าตรงไหนฮะเนี่ยบัวระบือค่ะอ๋อพอเรามาถึงสารคามจะเข้าสารคามจะเข้าบัวระบืออีกประมาณ5 กิโลนี่ร้านก็อยู่ทางซ้ายเลยทางซ้ายเลยเผื่อใครตามมาก็แวะชิมได้นะจะไปไหนคะจะไปเที่ยวไหนจะไปนครพนมอ๋อนครพนมอีกไกลอยู่นะอีกไกลอยู่ไม่เป็นไรก็เนี่ยเที่ยงแล้วก็แวะกินก่อนอนุญาตทำกับข้าวทำเลยจะดูนี่แหละจะดูทำนี่แหละจะดูโอ๊ยนี่จะไม่อายแล้วก็ดูของบ้านๆนี่แหละครับผมนี่ไก่ก็สูตรย่างเหมือนเขาสวนกวางเนาะครับสูตรเดียวกันนุ่มอร่อยครับนุ่มอร่อยนุ่มครับไม่หวานครับนุ่มสั่งไปครับผมเหลือกินไม่หมดก็ใส่ถุงได้ครับอันนี้เคียงๆหรือเปล่าแม่ครัวทำอะไรก่อนครับเนี่ย
ทำต้มเนื้อนะใช่ไหมมาดูเมนูเนื้อก่อนอันนี้ไก่เดี๋ยวร้อนร้อนร้อนย่างเมื่อเช้านี้ชอบมาเนี่ยร้านบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเขาจัดผักให้อย่างนี้เลยสุดยอดได้ไหมดีครับไม่ได้เปิดร้านใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่าเราถ่ายไปถ่ายลง YouTube ดูอยู่ไหมดู YouTube คือช่องไหนคะYouTube หาคำว่าโดโด้พาเที่ยวก่อนมาอีสานนี่ต้องผักเยอะๆผักบ้านมาอีสานโอเคครับเตรียมเครื่องอัฐบริการน้ำจิ้มครับผมคุณดวงอันนี้จะทำลาบสุกลาบเนื้อลาบสุกผมมาผมก็เซิร์ชหาแหละขึ้นมาเป็นชื่อแรกเลยเรามาถึงแถวนี้แล้วเราต้องหาร้านเด็ดๆของแถวนี้ครับและหม้อนี้คือต้มค่ะต้มเนื้อเหมือนกันต้มเนื้อต้มเนื้อมาดูเมนูเนื้อครับส่วนพี่โดโด้เขาก็ทานต้มและกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนก็ไม่รู้ที่เขาสั่งมาไม่ทำนะคะดูอันนี้ก่อนมืออาชีพมากควง2หม้อเลยขาลงลาบผมสั่งลาบสุกครับแต่คนที่นี่เขานิยมดิบด้วยนะใช่ค่ะนักเองแต่เมื่อกี้ขับมาเห็นมีเขาแขวนเป็นขาร้านนี้ไม่มีขาว่าแขวนก็คือเราต้องซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะนั่งกินตรงนั้นก็ได้แล้วแต่แต่ต้องซื้อเนื้อเขาเป็นโลแล้วก็ให้เขาทำหรือไงฮะใช่ค่ะเนี่ยในปรุงลาบสุกลาบเนยมาแล้วอยากชิมหลายๆเมนูไงก็เลยไม่เอาข้าวเหนียวเยอะเราจะเอาเป็นขมหรือว่าเอาเป็นขมเลยครับเอาลาบขมมาถ้าสูตรเด็ดลาบต้องขมผมกินคนเดียวแหละกินคนเดียวคนเดียวกินเขาภรรยาเขาไม่ทานเนื้อแต่ลูกชายเขาก็ทานไม่ค่อยเป็นตามสูตรของทางนี้เลยใช่รสชาติหลงนัวลงไปเอาปนเผ็ดไหมเอาตามสูตรเลยครับมันต้องมีหน่อยเนาะค่ะความขมดีงัวลงอันนี้ดีแบบดีแบบว่าสำเร็จแล้วจะเป็นใช้อย่างนั้นมันก็แล้วแต่คนชอบมีไหมล่ะก็ผสมไว้แล้วเลยค่ะผสมไว้แล้วอยู่ในนั้นแล้วเนาะลาบขมลาบขมคืนน้ำลายไปด้วย อันนี้ต้มก็ขมด้วยนะขมด้วยขมด้วยมาดูข้าวปูต้มแล้วผมมีน้ำตกอีกอย่างนะเนื้อน้ำตกติดมันเลยนะน้ำตกจะไม่ใช่หมดหรือเปล่าคะอ๋อช้าๆใช่ไหมหางั้นยังไม่เอาก็ได้ไม่จะช้าถ้าเป็นงั้นถ้าทำเป็นเนื้อย่างล่ะช้าก็ได้ทำเป็นเนื้อย่างเป็นเนื้อย่างคนมาซื้อไก่ใช่ค่ะช้าหน่อยก็ได้เพราะว่าเมนูแรกนี่ออกไปแล้วลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนาะเปิดทุกวันไหมฮะร้านเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงจ๊ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้า6โมงเช้าถึง2ทุ่มเปิดแต่เช้าเลยลูกค้ามาแต่เช้าค่ะ
ข้าไปไล่ไปนาไปสวนเขาก็ซื้อเนาะขี่มอไซค์มาซื้อไก่เราก็ย่างไปเรื่อยๆใช่ค่ะย่างไปเรื่อยเราจะย่างเยอะไม่ได้เผื่อเขาอยากน้ำลงใช่เดี๋ยวเปลี่ยนจากน้ำตกเป็นเนื้อย่างแล้วกันนะย่างข้างนอกเหรอฮะย่างข้างนอกเดี๋ยวไปดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไปไม่มีก็ต้องเอาไปใหม่หรือไงหรือแม่ค้าไม่สะดวกไม่สะดวกอ้าวไม่เป็นไรงั้นไม่เอางั้นยกเลิกไปแม่ค้าบอกว่าไม่สะดวกก็เอาตามนี้งั้นเดี๋ยวเราไปทานกันครับอันไหนคะยกโชว์เป็นภาพหน้าปกหน่อยคะยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยกโชว์เป็นภาพหน้าปกหน่อยนี่โอเคไปทานกันครับทานค่ะแล้วอันนี้เมนูเนื้อมาก่อนกินเนื้ออันนี้เนื้อต้มแซ่บเนื้อนะครับอันนี้ต้มเนื้อนะร้อนครับโดโดทานได้เนื้อลาบลาบสุกไก่ย่างไก่ย่างร้อนไก่ย่างร้อนพริกกระเทียมนะครับลาบไม้หลายอย่างครับลาบไก่ไก่อีสานเขาจะข้าวหมูย่างยังไม่มาครูตั๊กสั่งไปแล้วนี่นะยังไม่ได้สั่งไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเขาไม่มีมีไหมไส้กรอกอีสานหม่ำไม่มีไม่มีมีไหมล่ะคอหมูย่างมีคอหมูย่างไม่มีก็กินไก่กับเนี่ยต้มแล้วก็เดี๋ยวมีซี่โครงกูตักสั่งอะไรนะต้มแซ่บต้มแซ่บดุเดี๋ยวโดรอทานต้มแซ่บกูตักแจกจานแจกจานหน่อยแจกจานเยอะแปลว่าธรรมชาติไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเขาไม่มีครับไม่มีอ่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันครับกินแจ่วอร่อยครับพี่ครับพี่เปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหมเปิดพัดลมไล่แมงวันให้หน่อยเปิดพัดลมไล่แมงวันให้หน่อยโอ้แมลงวันทำไมมันเยอะจังอ
ไก่ไก่อีสานเจ้านี่เขาปรุงอร่อยคุณดวงเขาปรุงอร่อยน้ำจิ้มไก่เพิ่มหน่อยครับน้ำจิ้มไก่นี่นักบินเยอะแดนนี่ลาบหมูนี่ลาบหมูเนื้อต้มจิ้มแจ่วกระดูกอ่อนพี่โอโดมาแล้ว
กินต้มเนื้อผมได้มากินอาหารรสชาติอีสานแท้ๆครับเมื่อกี้คุณดูเมนูเขาสนุนราคาเป็นไงต่อชามบ้านๆไหมราคาบ้านๆราคาบ้านๆลูกค้าเขาก็มาเรื่อยๆนะซื้อกับบ้านซื้อไก่ซื้ออะไรอร่อยไหมส้มจักรลากขมต้มแซ่บนี่ดีกว่ามะเขือต้องใส่เขาปลูกอยู่หลังบ้านบ้านบ้านยำมะเขือยำมะเขือภาพหน้าคุณตั๊กจะมืดๆแล้วนะครับเพื่อนคุณตั๊กนั่งย้อนแสงย้อนเกิดมาจากนั้นนะจับบริการไม่มีไม่มีครับไม่มีครับแต่ประตูที่เราคอนถนนล้มเดี๋ยวตอนเย็นขอโซดาขวดได้ไหมครับมีไหมโซดาแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งแก้วหนึ่งครับเอาน้ำพวกน้ำแข็งได้ไหมมีไหมน้ำเต้าลี่ชัดเต้าลี่ชัดหมูกรูมแล้วก็หมูละน้ำเต้าลี่ชัดหมูละกรูมเผ็ดเหรอคุณจำไปแล้วลูกเต๋อมันอัดกระต่ายกระต่ายสูตรอัดพลาดมาอีสานนี่สูตรเขานี่ต้องเผ็ดแน่นอนครับครับนัวแซ่บนัวอยู่เผ็ดก็กินไก่แก้เผ็ดครับแซ่บปังอ
ทักเผ็ดครับใช่คิดถึงคุณตู่คุณยุ้ยนะแม่ปู่แม่ปู่พ่อปู่ถ้ามาได้กินอร่อยอร่อยย่านนี้คงมีแบบมีครอบวัวครอบควายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีแมงวันครับสั่งโต๊ะต้มจับที่โคมไม่ทันเผ็ดถ้ามาย่านนี้สูตรลาบสูตรต้มสารคามนี่ต้องบอกแม่ครัวนะว่าให้ลดความเผ็ดไปเผ็ดหน่อยแต่เขาอร่อยอันนี้คืออำเภอเนี่ยอำเภออย่างไรบาระบือว่าบาระบือทำเบอร์บาระบือก็ต้องอยู่นี่ไงทำเบอร์บาระบือที่มันขึ้นชื่อก็คือมันเป็นเหรอฮะมันอย่างเช่นมันแก้วบ้างก็เขาไปขายที่ไหนครับแพงมากค่ะสามร้อยร้านนี้ขายไม่แพงครับให้เยอะครับสั่งมาแต่ละเมนูเราอยากกินหลายอย่างไงได้สั่งหลายอย่างแต่ว่าแต่ละอย่างให้เยอะเป็นสวนครัวอยู่หลังบ้านเขาว่าเขาก็แตงกวาแตงล้านป่ะแตงล้านพี่อันนี้กระถางก็คุณกระถางเขาก็แตงล้านบอกว่าแต่กระถางก็แตงล้านคือเอาแต่กระถางแตงล้านบอกเราสั่งมาชิมหลายอย่างฮะก็เลยเอาความอร่อยกลับไปด้วย
ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่660สั่งมาเต็มโต๊ะเลย660เองกาแฟเหล้ากาแฟมันต้องมีกินไปด้วยครับนี่ครับโอนได้มั้ยครับไม่มีครับงั้นโอนอ่ะไปทันสมัยนะโอนได้ด้วยเดี๋ยวโอนตังค์ให้เขาก่อนครับไปนครพนมจ้าบัตรดีๆเดินทางอีกไกลครับสวัสดีครับอร่อยมากครับนี่ลูกค้ามาแล้วนะข้างถิ่นขอถอยรถไปนู่นแล้วโดครับปิดคลิปก่อนอันคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับฝากกดตัดสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องโดโด้เดี๋ยวโดโด้หน่อยนะครับสวัสดีครับพูดเบาๆพูดเบาๆดึงตอกดั้มดึงตอกดั้มฝากกดตาซ้ายกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเดือดบ้าด้วยนะครับจะดูไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนครับอร่อยมากครับบ๊ายบายไปเดินทางต่อไปติดอีกไกลกี่กิโลคุณตั้งกว่า4ชั่วโมงกว่าจะถึงแม่น้ำโขงไปครับ